วันนี้เป็นวันโชว์ของทำใหม่หมดเลยโคมโคมไฟระบบไฟทำใหม่หมดนี่ดูดิโต๊ะยาวมากจริงคนแฮปปี้ต้นไม้พวกนี้มาไว้ในบ้านผมทำไมไม่ต้องตื่นนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นแม่นอนเปลือกปิ้งแถวนี้ลงในไอจีจ้ะช่วยคลอดก่อนด้วยเพื่อการถ่ายทำคลิปกันเองให้พวกคุณดูเนี่ยเข้าใจยังมันลงทุนมันลงทุนเนี่ยเข้าใจป่ะฮัลโหลครับกันเลยครับเฮ้ยค่ะวันนี้เป็นวันโชว์ของตึกของเรามีอยู่2ตึกอย่างที่คุณเคยได้เห็นกันไปแล้วเอางี้เล่าคร่าวๆคือผมทำบ้านได้เห็นไปในคลิปเมื่อประมาณสักเกือบเดือนก่อนปกติเราจะปรึกษาอาจารย์พินนั่นคืออาจารย์พินเทเรสและอาจารย์กูคือ Google แม่งพังพูดเลยคราวนี้เราก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำให้จริงๆเป็นการปรึกษาอินเทอร์เน็ตดีไซน์ระดับโลกโลกนี้โลกหน้าแล้วแต่โลกนี้แหละแล้วเขายืนฟังอยู่ข้างๆสวัสดีครับโอเคนี่คือคนที่เป็นเจ้าของผลงานบ้านหลังนี้ทำเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าผมกับพลอยได้แอปฟูทุกอย่างแล้วเห็นแล้วซึ่งประทับใจมากคุณจะได้เห็นไปพร้อมเราว่าตอนนี้บ้านหลังนี้ซึ่งเดิมเป็นบ้านที่มันก็บ้านปกติอะ living room ห้องกินข้าวและเป็นโซนห้องหมาที่คุณเห็นตอนนี้ได้แปลงสภาพไปแล้วเล่าที่มันเป็นยังไงฮะเล่าก่อนคร่าวๆอย่างที่โจทย์มาตั้งแต่แรกเลยก็คือตรงนี้เป็นห้องหมาเนาะใช่ฮะเราก็อยากทำให้ทำยังไงให้เวลาเพื่อนๆมาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องแล้วไม่ใช่เป็นห้องหมาอย่างเดียวเราต้อนรับเพื่อนได้ด้วยแล้วเราเปลี่ยน circulation ใหม่เราเปลี่ยนทางเข้าใหม่ circulation แปลว่าอะไรก่อนทิศทางการสัญจรสุดยอดวิธีการเข้าถึงปกติเราจะเข้านี่ไปเลยตรงๆเข้าอันนี้คือจริงๆแล้วเราเข้าหลักรูมนี้ถูกไหมอันนี้เราโมเป็นห้องปาร์ตี้ละป้าเข้าไปดูกันเลยค่ะไปค่ะเชิญครับคุณเอครับผมเชิญครับคุณเอกครับคุณเอกครับเชิญครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เอเป็นพิธีกรเลยผมจะได้ทำงานห้องน้องหมาเดี๋ยวเป็นตอนนี้แล้วโซนนี้เป็นยังไงครับคุณเอครับจริงๆตรงนี้เราอยากให้รู้สึกแบบเวลคัมเพื่อนก่อนครับนะเป็นพื้นที่นั่งพักคอยนั่งเล่นๆและอีกรายหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกิริยาบทจากไปปาร์ตี้ข้างในอยากจะมานั่งแบบเมาเพื่อนดินทาเพื่อนมาข้างนอกไม่ให้เห็นว่าโซนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเพราะโซฟาสีแดงนี่ตามคอนเซ็ปต์เพราะว่าจริงๆโจทย์ที่ให้พี่เอไปคือว่าทำยังไงก็ได้ให้ที่นี่เป็นที่รับแขกตึกใหญ่จะได้เอาไว้เลี้ยงลูกเลยแล้วอยู่กันเองอยู่กันเองเลยเวลามีแขกมาเพื่อนกันเพื่อนพลอยจะมาที่นี่อ่ะปาร์ตี้สังสรรค์ประชุมงานก็ที่นี่ทั้งหมดเลยเสียงดังอยู่ตรงนี้ไปใช่ก็เลยขอแบบให้มันมีความเป็นตัวเองซะหน่อยบ้านที่ชอบสีแดงและโทนที่เป็นแบบโทนเซฟโซนของผมมันคือขาวและดำอันนี้พี่เอเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยนะคือผมกับพลอยอ่ะบอกคอนเซ็ปต์บอกงบประมาณโดยประมาณนะต้องบอกไว้ก่อนคือมันไม่ใช่ว่าบอก10 บาทแล้วมันเท่ากับ10 บาทนะพอพี่เอออกแบบมาก็จะบอกว่าเฮ้ยเพิ่มนี้ไหมถ้าเพิ่มนี้จะเป็น11 บาทหรือถ้าคุณรู้สึกมันแพงไปก็ลดจากงบประมาณได้จัดสรรเอาอันนี้ปรึกษาพี่เอได้ทั้งหมดนี่คือพี่เอเลือกหมดเลยยันพวกพร็อพต่างๆยันกรอบรูปแบบจะเห็นว่าจากเดิมนะเดี๋ยวเราตัดภาพเดิมให้ดูนี่คือห้องน้องหมาที่มันจะแยกโดยพาร์ติชันเป็น2โซนคือกั้นหมาเป็น2กรุ๊ป2 ฝูงนี่คือหมาฝูงแรกตอนนี้เป็น1โซนแล้วหมาฝูงหลังที่อยู่ตรงนั้นจะเป็น1โซนเชิญพี่เอนำไปเลยครับไปเลยครับมาครับนี่โอเคอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ดูมันจะไม่เหมือนกันครับพี่เอนั่งได้เลยขอบคุณมากเลยเชิญฮะโซนนี้จะออกแมนคุยกันหน่อยโซนแรกก็จะเป็นแบบเมาส์มอยกับเพื่อนได้เพื่อนสาวนะสาวคุยกันผมอยากจะทำให้มีมุมถ่ายรูปเยอะๆตัวนี้ก็ถ่ายรูปได้ตัวนี้ถ่ายรูปได้นะ3-4 มุมนะห้องนี้อย่างต่ำ3 มุมตอบโจทย์เมียมากๆไม่ต้องเสิร์ฟนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นแม่นอนเปลือกปิ้งแถวนี้ลงในไอจีจ้ะช่วยคลอดก่อนด้วยนะผมอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆต้นไม้พวกนี้มาไว้ในบ้านผมทำไมเพื่ออะไรเราต้องการให้บ้านดูมันมีความร่มรื่นแล้วก็เหรออันนี้คือต้นหมากแดงดูก้านเขาสีแดงนะมันเป็นต้นไม้ปลอมก็ได้ไหมไม่แต่นี่คือข้อดีในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือโซนนี้เป็นน้องหมาหมดเลยอ่ะมันมีคอนดิชั่นของมันคือมันค่อนข้างจะแคบเนี่ยสมมติผมยืนกลางแขนอ่ะถือว่าแคบนะมันไม่สามารถวางโซฟาเป็นตัว L ยาวๆได้แต่เราสามารถพื้นที่เท่านี้สามารถทำให้เป็น2โซนได้และแยกโซนเป็นอย่างชัดเจนได้สวยงามมากซึ่งถ้าเป็นการกระพอยไม่สามารถทำได้จ้ะการไม่ออกเลยว่าห้องนี้จะเป็นอะไรอยากไปดูข้างในแล้วไปครับพลอยกับพี่เอนำเลยครับอาเซนนะ ยาวพอไหมยาวพอมากค่ะถ้ายาวกว่านี้ก็คงไม่รู้จะยาวที่ไหนแล้วแล้วพี่เอกกระซิบบอกว่าตั้งแต่ทำบ้านทุกคนมานี่คือยาวสุดยาวสุดตัวแรกค่ะเป็นตัวอาหารที่ยาวที่สุดเท่าที่พี่เอกเคยออกแบบและจัดการให้ไม่ที่เห็นอันนี้คือเดิมคือตรงนี้มันเป็น living room แล้วก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วถัดไปที่ครัวจะเห็นมันโต๊ะเนี่ยยาวมากๆสั่งการพิเศษครับเนี่ยเดิมเนี่ยอย่างจะบอกว่าตรงเนี้ย living room เราใช้แค่นี้เองใช่แค่ทีวีตรงเนี้ยถึงแค่นี้ถึงแค่นี้แต่ก่อนเนี่ยจะมีฝ้าเป็นกระจกเนาะซึ่งตอนนี้เราย้ายไปอยู่ด้านในครัวเรียบร้อยเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เดียวกันนี่ครับเนี่ยทำใหม่หมดเลยโคมไฟระบบไฟทำใหม่หมดนี่ดูดิโต๊ะยาวมากจริงมากค่ะทุกคนแฮปปี้แล้วส่วนตรงนี้ก็คือกลายเป็นว่าสมมติเราก่อนที่เราจะเข้าครัวเราสามารถเห็นว่าบ้านนี้กลายเป็นหนึ่งห้องใหญ่ๆที่เป็นห้องโถงเลยถ้าเอาจริงนั่นคือโจทย์ที่ผมให้กับพี่เอเหมือนกันว่าเนี่ยนั่งกันยาวๆเลยปาร์ตี้กันไปทีวีใช้ของเดิมสามารถเล่นคาราโอเกะอะไรได้ทำเพลงอะไรได้แล้วก็จะมีส่วนครัวที่เป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นครัวเปิดครัวเดิมด้วยครัวเดิมประกอบกับมีเติมไอซ์แลนด์อะไรเข้าไปหน่อยนู่นนี่ทำเคาน์เตอร์ให้มันเตี้ยลงเพื่อการถ่ายทำคลิปกันเองให้พวกคุณดูเนี่ยเข้าใจยังมันลงทุนเนี่ยเข้าใจว่าสามารถทำกับข้าวได้หรือประกอบอาหารที่ไม่ใช่ครัวไทยถ้าครัวไทยเรามีครัวแยกไว้อยู่แล้วด้านหลังใช่ตรงนี้ก็คือสบายเลยนะครับชั้น2ชั้น3ก็ยังเป็นห้องนอนอยู่มี3ห้องนอนตึกนี้อยู่แล้วห้องนอนเพื่อนๆใช่ข้าวใช่ครับเนี่ยแดกก็แดกปักกูแหลกก็แหลกปักกูนอนปักกูด้วย1 ห้องนะได้พี่เอพาชมครัวหน่อยครับมาข้างในเลยครับนี่ภูมิใจเสนอมากนี่ไปยังไงเดิมนะอันนี้เราทำให้มันลงไปนะครับเพื่อความแน่ใจสูงมากว่าอย่างนี้เลยคือเราก็เอากล้องมาจากดาวเทียมแล้วก็ส่องมาโอ้แล้วก็เวิร์กไปส่องมารอบโลกอันนี้ก็เวลาเราจะทำเนี่ยเราก็สามารถทำวันนี้ได้นะครับเตรียมไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ข้างหลังนี่เราเพิ่มไอแลนด์ลงไปครับให้มันมีพื้นที่ใช้สอยบนท็อปเนี่ยมากขึ้นใช่แล้วนี่สามารถเปิดปิดอะไรได้หมดเลยเนี่ยฟังก์ชันนอลสุดๆซึ่งอันนี้พี่เอเป็นคนเลือกมาให้จาก SB นะครับผู้ขนาดนี้ต้องเข้ามาผมยังมีโซนที่ผมจะต้องทำให้ลูกผมแล้วห้องทำงานผมก็มีชั้น 2 และ 3พูดขนาดนี้ไม่ต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วไปต่อตรงนี้ก็จะเป็นของ SB นะครับแล้วก็ฝั่งอันนู้นด้วยฟังก์ชันเขาครบเลยเนี่ยมีแบบเป็นพาร์ติชันแบบแบ่งโน่นนี่นั่นใส่จานใส่ถ้วยช้อนซ่อมตรงนี้มีแบบตะแกรงนะฮะแทนที่เราจะเป็นแบบลิ้นชักไม้ทั่วไปอันเนี้ยเราสามารถแบบคัสตอมไมซ์ได้ว่าเราอยากได้ใส่อะไรจะเป็นชั้นจะเป็นลิ้นชักอยู่ฝั่งไหนได้หมดใช่ไม่รู้เลยเราบอกเขาได้หมดเลยตอบโจทย์มากค่ะซึ่งอันนี้ก็บิวอินเพิ่มด้วยเพิ่มไปใช่แล้วมีเป็นประตูใช่เราปิดประตูหลังบ้านเป็นตู้จะได้ไม่มีคนปีนท้ายครัวเราเฮ้ยอันนี้คือภูมิใจเสนอมากแบบตั้งนะของสต๊อกทั้งหมดนี่คือส่วนครัวทั้งหมดส่วนครัวครับที่ทำให้แล้วก็เราก็ย้ายตัวผ้าเนี่ยจะได้ของนี่ที่พลอยบอกนี่มันคลิกจากตึ้งเลยตอนแรกคิดว่ามันจะแตกทุกคนสรุปว่าช่างทำได้แล้วก็หลอกข้างเราแบบเรามาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเรามีระบบสุริยะจักรวาลอันนี้พี่เอเลือกอันนี้สำหรับผมนะสำหรับผมคือพวกดีเทลแบบนี้ผมเลือกเองไม่เป็นพี่เอถ้าเราไปเลือกแยกผมไม่เลือกอันนี้เพราะผมสำหรับผมนะถ้าดูแย่จะเข้าหรือเปล่ามันสวยอะไรวะมันสวยยังไงวะแต่พอมันมารวมอ่ะเฮ้ยมันต้องมีอันนี้อันนี้เป็นข้อดีของการศึกษาซึ่งนอกจากการทำทั้งหมดนี้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำระบบไฟใหม่ทั้งหมดด้วยใหม่หมดเลยนะครับคือว่าตรงนู้นดิมได้ตรงนี้ทำระบบไฟอัดอย่างเงี้ยไฟสายมาตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือพี่เอสามารถทำได้ครบหมดเลยครบหมดแปลว่าสมมติติดต่อพี่เอคนเดียวปั๊บจบหมดทุกสิ่งถือกระเป๋าเข้าอย่างเดียวจบยันกระเป๋าตังค์เลยไม่ใช่แล้วแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือความชอบของแต่ละบุคคลงบประมาณของแต่ละบุคคลซึ่งพี่เอสามารถทำได้แต่ถูกยันแพงพูดตรงๆแล้วขออนุญาตไม่บอกราคาโดยรวมทั้งหมดละกันแต่บอกว่าอันเนี้ยน้อยกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องทำเองทั้งหมดผมว่าถ้าผมทำเองทั้งหมดโดยปรึกษาอาจารย์พินและอาจารย์กูมันจะแพงกว่านี้เยอะถามผมนะปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญดีกว่าและจะดีมากๆถ้าผู้ที่เชี่ยวชาญคนนั้นสามารถประเมินราคาให้คุณได้เดี๋ยวผมขึ้น Instagram ให้แล้วก็พี่เอเลยครับมีช่องแล้วด้วยใช่ครับช่องชื่อว่า AA นะครับจริงๆแล้วพี่เอมีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับ SB ด้วยใช่คือโปรเจกต์นี้เป็นยังไงเล่าคร่าวๆจริงๆเราทำ12 คนนะ12 EP ทั้งปีเลย เดือนละ1 คนก็จะมีเซเลบประจำเดือนเรโนเวทแล้วก็ไปทำเซอร์ไพรส์ให้กับเขาอันนี้ผมแนะนำว่าควรจะไปดูคือต่อให้คุณไม่ชอบพี่เอซึ่งก็หลายคนไม่ชอบพี่เออยู่แล้วชอบแต่ไปดูเอาไอเดียว่าแบบเพราะว่ามันจะมีทั้งอย่างเราเป็นบ้านบางท่านก็จะเป็นคอนโดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปคนละบุคลิกกันเลยคุณจะได้เห็นว่าแบบคอนเซปต์ต่างๆเฮ้ยอันนี้มันทำแบบนี้ได้ดีกว่าซึ่งก็แล้วแต่อันนี้คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่ว่าผมทำให้เมียชอบอันนี้คือผมตอบโจทย์สบายใจนะภารกิจนั้นสำเร็จแล้วในงบประมาณที่เราสามารถควบคุมได้และเอาจริงนะก็แต่ทำบ้านมาปัญหาที่เราเจอบ่อยๆจริงคือช่างแม่งโคตรช้าเลยช่างเลทเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่เสร็จทันทีแต่ของพี่เอเร็วมากเราใช้เวลากันทั้งหมดโดยประมาณ3 อาทิตย์กว่าใช่ในการทำข้างล่างทั้งหมดจริงทุกคนเร็วมากเหมือนเนรมิตอ่ะแบบปึ๊บคือเราวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรก่อนอาจจะมีกระตุกกระตักบ้างแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาใช่อ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกันเองครับเอด้วยโอเคจ้ะบ๊ายบายจ้ะ